บทที่11พันตรีพิบูลสงครามพันตรีพิบูลสงครามพันตรีพิบูลสงครามยกเป็นนามชาติไทยเกียรติศักดิ์อันสูงสุดอย่าลืมบรรพบุรุษของไทยพันตรีพิบูลสงครามเสียงร้องเพลงดังแจ้วๆดังมาจากประตูรั้วคนอายุ84กำลังดายหญ้าอยู่ในสวนหลังบ้านจึงอดมิได้ที่จะหันไปมองประมาณ7นาฬิกาของทุกวันหลานชายจะหาบสาแรกเปล่ากลับมาบ้านหลังจากขายของหมดหากเดินร้องเพลงเข้ามาแปลว่าวันนั้นขายดีวันไหนขายไม่ดีก็จะไม่มีเสียงเพลงจากเขานอกจากเพลงพันตรีพิบูลสงครามแล้วอีกเพลงหนึ่งที่ยายได้ยินเขาร้องเป็นประจำก็คือเพลงธงไตรรงค์โดยเฉพาะเนื้อร้องที่ว่าสีแดงคือชาติสีขาวคือพระศาสนาสีน้ำเงินนั้นหนาคือพระมหาจักรพงศ์นั้นยายชอบนักชอบหนาฟังแล้วเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยซึ่งเป็นชาติอิสระไม่ขึ้นกับใครมีพระศาสนาเป็นเครื่องนำทางชีวิตและมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่รวมแห่งความจงรักภักดีของคนในชาติยายกินข้าวเช้ากันเถอะหลานชายตะโกนเสียงแหลมด้วยหิวข้าวและแม้จะหิวเพียงใดก็ต้องกลับมากินข้าวที่บ้านเพราะยายสั่งว่าอย่าไปซื้อข้าวกินนะหลานเสียดายตังค์ข้าวบ้านเรามีเยอะแยะเอ็งขึ้นไปจัดสำรับก่อนสิเสร็จแล้วค่อยเรียกยายอย่าลืมล้างมือล้างไม้ให้สะอาดเสียก่อนล่ะยายบงการเมื่อหลานชายต้องไปขายของแต่ดึกแต่ดื่นเช่นนี้หน้าที่การหุงหาอาหารจึงตกเป็นของยายแล้วยายขึ้นมาเร็วๆนะครับผมหิวจนตาลายแล้วหนุ่มน้อยรู้ดีว่าที่ยายไม่มาทันทีเพราะไม่ต้องการเสียเวลามานั่งคอยกว่าเขาจะจัดการสำรับเสร็จยายก็ดายหญ้าไปได้อีกศอกหรือสองศอกทุกเวลานาทีมีค่าสำหรับยายเสมอยายผมทำงานใช้หนี้ยายมากี่วันแล้วครับหลานชายถามขณะส่งจานสังกสีบรรจุข้าวสวยให้ยายเขาหาบของไปขายได้10วันแล้วแต่ถ้ายายจำไม่ได้เขาก็จะบอกว่า12วันซึ่งแปลว่าเขาได้ใช้หนี้ยายไป1บาทกับ20สตางค์หนี้ค่าชีวิตไอ้โต้ง7วันกระมังยายแกล้งจำไม่ได้ด้วยหมายจะทดสอบความซื่อตรงของคนเป็นหลานมือข้างที่กำลังจะเปิบข้าวเข้าปากชะงักลงปากเถียงว่า12วันต่างหากรู้สึกดีใจที่ยายจำไม่ได้ไอ้หนูเอ็งโกงยาย2วันเชียวนะไม่มากไปหน่อยหรือหลานคนอายุ84พูดขณะจุ่มมือลงในกระมังที่ใส่น้ำสำหรับชุบมือเวลารับประทานอาหารผมเปล่าโกงแต่ผมจดของผมไว้ยายนั่นแหละขี้โกงทั้งขี้โกงและขี้ลืมเขาถือโอกาสใส่ความคนเป็นยายยายไม่ลืมหรอกไอ้หนูเรื่องอย่างนี้ยายไม่มีวันลืมยายพูดหลังจากกลืนข้าวลงคอแล้วแต่ยายอายุตั้ง84แล้วนะครับคนวัยเนี่ยมักขี้หลงขี้ลืมหลานชายพูดทั้งที่ข้าวเต็มปากไอ้หนูยายสอนกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าเวลาข้าวอยู่ในปากห้ามพูดแล้วเวลากินข้าวก็อย่าเอานิสัยลิงมาใช้คนเป็นยายถือโอกาสอบรมมารยาทให้คนเป็นหลานเอานิสัยลิงมาใช้ยังไงครับ
หนุ่มน้อยไม่เข้าใจก็อมเสียจนแก้มตุ่ยทั้งสองข้างเลยนะสิที่ลิงต้องทำอย่างนั้นเพราะมันกลัวจะถูกแย่งแต่นี่เองไม่จำเป็นต้องทำอย่างลิงไม่มีใครแย่งเองหรอกค่อยๆกินก็ได้ต้องฝึกไว้เสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในวันข้างหน้าถ้าเองไปบวชเป็นพระขืนไปทำอย่างนี้ก็ผิดวินัยแย่พระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดนะไอ้หนูเริ่มตั้งแต่มารยาทในการขบฉันกระทั่งถึงการขับถ่ายของเสียยายไม่เคยบวชแถมยังอ่านหนังสือไม่ออกแล้วยายรู้ได้ยังไงล้านชายถามแกมเย้ยหยันความรู้ไม่ได้อยู่ที่ตำราเท่านั้นนะหลานการสดับตรับฟังจากผู้ที่ทรงความรู้ก็ทำให้เกิดปัญญาได้จริงอยู่ที่เองว่ายายไม่เคยบวชแล้วก็อ่านหนังสือไม่ออกแต่ที่ยายรู้เพราะพระท่านสอนหลวงพ่อช้างอีกละสิเอาเถอะจะหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ท่านสอนก็จำเอาไว้โดยเฉพาะหลวงพ่อช้างนั้นท่านเป็นพระที่เคร่งวินัยมากแถมเก่งทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติเมื่อเองบวชก็ขอให้เก่งอย่างท่านนะไอ้หนูยายคาดหวังรับรองผมจะให้เก่งกว่าท่านสักร้อยเท่ายายคอยดูก็แล้วกันนมน้อยโวคนดีเขาไม่พูดยกตนข่มท่านหรอกนะหลานแต่เขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนยายขัดเสียงเรียบด้วยไม่ชอบให้หลานคุยโวโอ้อวดโอ้ยผมชักรำคาญแล้วนะอะไรอะไรก็สอนจนผมเบื่อฟังจะแย่อยู่แล้วอยู่โรงเรียนครูก็สอนกลับมาบ้านเจอยายสอนอีกหนุ่มน้อยพูดอย่างรำคาญผ่านกินข้าวกินปลาไม่ลงเอาดื้อขนาดสอนจนปากเปียกปากแฉะเองก็ยังเอาดีไม่ได้ก็มันมากไปนี่ครับยายเลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่หลงเหลือไว้ในสมองเลยล้านชายเถียงไปข้างๆคู่ๆต่อไปเวลายายหรือครูสอนเองก็เอามืออุดหูไว้ข้างหนึ่งก็แล้วกันนะจะได้ไม่ทะลุออกไปยายแนะนำครั้นเห็นหลานอิ่มข้าวจึงท้วงว่าอะไรกันทำไมถึงอิ่มเร็วนักจะกินลงได้ยังไงกินข้าวผสมเสียงบ่นของยายน่ะมันอร่อยนักหรือลองยายมาเป็นผมบ้างแล้วจะรู้ล้านชายกระเงากระงอดไอ้หนูเอ้ยเองโชคดีนะที่มียายคอยอบรมบ่มนิสัยอย่างนี้เอาเถอะวันนี้เองจะรู้สึกรำคาญว่ายายจู้จี้ขี้บ่นแต่วันข้างหน้าเองจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อเองอย่างมหาศาลเชียวละจำคำยายเอาไว้ไม่เห็นหลานอิ่มยายก็พลอยกินไม่ลงไปด้วยจึงล้างมือและหยิบก้อนข้าวที่เหลือคืนลงในหม้อดินเหมือนที่หลานเคยทำอย่าลืมห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนล่ะจะได้ไม่ต้องไปซื้อข้าวครับไม่ลืมหรอกยายบอกผมทุกวันผมจะลืมได้ยังไงนุ่มวัย16ประชดเขาจัดการคดข้าวใส่ใบตองพร้อมประทูทอดกับปูเค็มอย่างละหนึ่งตัวบางวันก็มีไข่ต้มกับน้ำพริกมะขามบางวันยายก็ปิ้งปลาเกลือให้ไปเพื่อนๆ เขามีแกงหมูแกงไก่ไปกินร่วมวงกันส่วนตัวเขาอับอายไม่กล้าไปร่วมวงกับใครต้องแอบไปกินคนเดียวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ได้อาศัยน้ำในแม่น้ำนั้นดื่มและล้างมือล้างปากเรื่องที่จะซื้อเขากินนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่เพราะเขาจนกว่าคนอื่นแต่เพราะเขามียายตระหนี่เหนียวแน่นที่สุดในตำบลนั้นต่างหาก
ตกลงผมทำงานใช้หนี้ยายมา12วันแล้วนะครับหนุ่มน้อยยังไม่ลืมเรื่องหนี้สิน10วันไอ้หนูเอ็งอย่าโกงยายคนอายุ7รอบแยงผมไม่ได้โกงแต่ผมจดไว้จริงๆถ้าผมโกหกยายแล้วก็ขอให้ถูกฟ้าผ่าตายเด็กหนุ่มสาบานอย่าไอ้หนูอย่าสาบานยายรีบห้ามพร้อมโบกไม้โบกมือเล่นกับใครไม่เล่นยายจะบอกให้นะสมัยที่ยายยังสาวมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยายมะเฟืองแกโกหกเป็นไฟเลยแล้วก็ชอบสาบานขอให้ถูกฟ้าผ่าตายแต่เวลาที่ฝนตกแกก็จะลงไปแอบอยู่ในตุ่มน้ำเพราะกลัวฟ้าผ่าอยู่มาวันหนึ่งแกคงจะถึงคราวตายหรือไม่ก็เป็นเพราะฟ้าท่านรำคาญพอแกกล่าวคำสาบานเสร็จพายุฝนก็มาเลยทั้งที่เป็นหน้าหนาวแกกลัวจนตัวสั่นรีบวิ่งไปซ่อนในตุ่มน้ำไอ้หนูเอ็งเชื่อไหมฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่ตุ่มตัวแกดำเป็นตอตะโกตายคาที่ทั้งที่ตุ่มไม่แตกนี่ผัวแกเล่าให้ยายฟังนะเขาเอาศพไปไว้ที่วัดสวด7วันก็เผาวันเผาก็เกิดพายุฝนอีกฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาบนเชิงตะกอนที่โลงศพของแกตั้งอยู่รุ่งเช้าเขามาเก็บกระดูกเอาใส่โกรธไปไว้บ้านฟ้าก็ผ่าลงมาอีกที่โกรธตกลงยายมาเฟืองถูกฟ้าผ่าถึง3ครั้ง3คราด้วยกันขนาดตายไปแล้วฟ้าท่านยังตามมาลงโทษยายเล่าแล้วมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับถามอย่างสนใจแกมหวั่นหวาดไม่มีเลยสักคนท่านคงตั้งใจลงโทษยายมาเฟืองคนเดียวมันก็แปลกนะไอ้หนูเวรกรรมมีจริงไม่ต้องสงสัยคนอายุ7รอบสรุปยายไม่สงสัยแต่ผมสงสัยนี่นาเอาเถอะถ้ายายว่า10วันก็10วันผมยอมให้ยายโกงไป2วันเขาแข็งใจพูดด้วยกลัวจะเป็นอย่างยายมะเฟืองอย่ามาทำเป็นไก๋หน่อยเลยหน้าเอ็งกลัวฟ้าผ่าตายก็บอกมาตามตรงเถอะยายรู้เท่าทันจนได้หลานชายไปโรงเรียนแล้วยายจึงจัดการขุนข้าวนางดำกับนางด่างจากนั้นจึงหาบสาแหรกคู่ชีพใส่ผลไม้ไปขายตามปกติตั้งแต่หลานชายหาบผักสวนครัวไปขายยังตลาดบางขามยายก็มีหน้าที่ขายเฉพาะผลไม้และก็นอนค้างที่วัดเช่นเคยแม้จะล่วงการผ่านวัยมาถึง84หน้าฝนแต่ยายยังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉงกว่าคนในวัยเดียวกันซึ่งบางคนช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจึงเป็นภาระที่ลูกหลานจะต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำหรือแม้กระทั่งคอยเช็ดปัสสาวะอุจจาระให้ยายคิดว่าตัวเองโชคดีที่ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคงเป็นเพราะได้สะสมบุญเก่าไว้มากจึงทำให้สุขภาพดีมีโรคน้อยไม่ค่อยเจ็บป่วยเหมือนใครเขายายตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าวันใดที่ช่วยตัวเองไม่ได้ขอให้วันนั้นจงเป็นวันสุดท้ายของชีวิตขออย่าให้ต้องเบียดเบียนลูกหลานด้วยการให้เขามาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเฉกเช่นคนอื่นๆเลยสายมากแล้วยังไม่เห็นหลานชายกลับจากขายของยายเริ่มกังวลด้วยเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหลานรักเฝ้าชะเง้อชะแง้มองไปที่ประตูรั้วบ้านหลายครั้งก็ไม่เห็นแม้เงาของหนุ่มน้อยจะว่าขายไม่ดีก็คงไม่ใช่เพราะตั้งแต่ให้ตะกรุดของสมเด็จโตไปก็ขายดิบขายดีหมดก่อนคนอื่นทุกวันยายครุ่นคิดหรือว่าถูกปล้นเดี๋ยวนี้โจรผู้ร้ายชุกชุมกว่าแต่ก่อนพวกชาวบ้านถูกปล้นวัวปล้นควายไม่เว้นแต่ละวัน
แม้จะรู้สึกหิวข้าวแต่ความเป็นห่วงหลานทำให้ไม่นึกอยากกินเราจะออกตามหาหรือว่าจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านดีหนอยายคิดละล้าละลังครั้นมองไปเห็นหลานชายหาบสะแรกเดินโซซัดโซเซเข้าประตูรั้วมาก็ทิ้งจอบเดินไปหาหลานไอ้หนูเกิดอะไรขึ้นทำไมเลือดท่วมตัวอย่างนี้ใครมันทำร้ายเองบอกมาสิยายจะไปตามฆ่ามันคนอายุ84พูดเพราะความรักหลานยายน่ะหรือจะฆ่าคนแค่ยุงตัวเดียวยายก็ไม่เคยฆ่าเออน่ะถึงจะไม่เคยฆ่ายุงก็ฆ่าคนได้ถ้าคนคนนั้นมันมาทำร้ายหลานยายยายไม่กลัวตกนรกหรอครับผู้เป็นหลานเย้ารู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเพราะความซาบซึ้งในความรักที่ยายมีต่อเขาเออจริงของเองถ้ายายไปฆ่าเขายายก็ต้องตกนรกเขาทำบาปก็ตกนรกอยู่แล้วถ้ายายไปฆ่าเขาก็ต้องพลอยตกนรกไปด้วยถ้าอย่างนั้นยายไม่ฆ่าดีกว่านะไอ้หนูนะถึงยายจะรักเองมากเพียงใดแต่ยายก็ยังกลัวนรกว่าแต่ว่าเองไปทำอะไรมาเสื้อแสงมือไม้ถึงได้เปื้อนเลือดเกลอะกรังอย่างนี้ยายถามสาเหตุผมไปเป็นหมอตำแยเอาลูกออกให้เขาน่ะสิครับหนุ่มน้อยตอบยังตื่นเต้นไม่หายกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาสดสดร้อนๆใครเขาอับจนถึงขนาดมาจ้างเองเชียวหรือยายว่าคนคนนั้นมันน่าจะบ้าไม่บ้าก็คงจะเมาหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างยายปรามาสด้วยไม่เชื่อว่าหลานจะทำได้เขาไม่บ้าไม่เมาหรอกยายแล้วเขาก็ไม่ได้จ้างผมด้วยมันเป็นความบังเอิญนะครับเขากำลังเดินทางไปคลอดลูกที่บ้านแม่เขาแต่เกิดปวดท้องกลางทางผมก็เลยต้องช่วยยายลองทายซิว่าเขาเป็นใครผมบอกใบ้ให้ก็ได้ว่าเป็นคนในตำบลบางม่วงหมู่นี่แหละหนุ่มน้อยชี้แจงแถมท้ายด้วยคำถามยายจะไปรู้ได้ยังไงคนตำบลนี้มีตั้งหลายร้อยใช่ว่ายายจะรู้จักเขาไปหมดทุกคนแต่คนตำบลบางม่วงหมู่เขารู้จักยายกันทั้งนั้นเพราะยายเป็นคนขยันที่สุดในตำบลแล้วฝีมือทำข้าวต้มหัวงอกของยายก็หาตัวจับยากแต่การที่ทุกคนเขารู้จักยายก็ไม่ได้แปลว่ายายต้องรู้จักเขาทุกคนนี่นาไอ้หนูเองจะบอกก็รีบบอกอย่ามัวพูดเยินเย้อให้เสียเวลาแล้วนี่ไม่ไปโรงเรียนหรือสายป่านนี้แล้วยายห่วงเรื่องเรียนจะไปได้ยังไงยายเดี๋ยวก็ถูกครูตีอีกใครไปสายครูเขาเคี่ยนหน้าแถวตอนเคารพธงชาติหลานชายบอกใครเขาจะมัวมาเข้าแถวรอเคี่ยนเองอยู่เล่าไอ้หนูป่านนี้เขาเข้าห้องเรียนกันหมดแล้วเขาไม่เคี่ยนวันนี้แต่จะเคี่ยนพรุ่งนี้สู้ขาดเลยดีกว่าพรุ่งนี้ผมก็เขียนใบลาแล้วก็จับมือยายลงชื่อรับรองนะยายนะความกลัวว่าหลานจะถูกเคี่ยนยายจึงจำใจรับปากถ้าเช่นนั้นก็ไปล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนเสร็จแล้วก็กินข้าวเช้ากันให้อิ่มหนำสำราญและค่อยเล่าเรื่องหมอตำแยยายหิวจนตาลายแล้วดีเหมือนกันผมเองก็หิวทั้งหิวทั้งเหนื่อยหนุ่มน้อยยอมตามถ้าคืนเล่าตอนนี้ยายจะต้องกินข้าวไม่ลงเพราะความเป็นห่วงหลานสาวก็ผู้หญิงที่เขาทำคลอดให้นั้นเป็นลูกสาวคนโตของป้าจิตและป้าจิตก็เป็นลูกสาวคนที่สามของยายอิ่มข้าวแล้วยายก็คงจะชวนเขาไปเยี่ยมกลับจากเยี่ยมลูกสาวของป้าจิตเขาก็จะขออนุญาตยายไปเยี่ยมมารดา
ได้เห็นความทุกข์ยากแสนสาหัสของผู้เป็นหญิงตอนคลอดแล้วทำให้เขาเห็นอกเห็นใจทุกคนที่เป็นแม่ยายเคยพูดเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าการออกลูกก็เหมือนกับการออกรบถ้าโชคดีก็รอดชีวิตกลับมาได้แต่ถ้าโชคร้ายก็ตายในสนามรบหนุ่มน้อยเพิ่งจะตระหนักชัดว่าแม่จวนมารดาของเขาเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญที่สุดในโลกเพราะเคยออกศึกมาถึง10 ครั้ง